สำหรับร้านค้านะครับที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะร้านค้าของเราเนี่ยนะครับถ้าอยากจะขายแบบพรีออเดอร์เนี่ยสามารถทำได้หรือไม่นะครับผมก็ไปหาข้อมูลนะครับมาให้ทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ขายลาซาด้าแล้วอยากจะขายพรีออเดอร์เนี่ยได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการขายแบบพรีออเดอร์เนี่ยมีมาระยะนึงแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะให้สิทธิ์กับร้านค้า Last Mall ก่อนเท่านั้นเพราะมันคือการให้ความเนื่อเชื่อถือกับร้านค้านั่นเองนะครับให้กับลูกค้าให้ความมั่นใจกับลูกค้านั่นเองว่าถ้าเขาต้องการพรีออเดอร์เนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีและถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้า Last Mall เนี่ยได้สิทธิ์ก่อนนะครับใครที่เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับอาจจะยังไม่สามารถทำได้หรือลองสมัครเข้าไปก็ได้เพราะว่าเขามีการทดลองมีการเทสก่อนนะครับแต่จะต้องมีนะครับคะแนนนะครับต่างๆเหล่านี้ให้ได้ตามเกณฑ์ถึงจะสามารถขายพรีออเดอร์ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือคะแนนร้านค้าเกิน 85% นะครับอัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อน้อยกว่า 5% อัตราคะแนนการจัดส่งตรงเวลานะครับมากกว่า 75% นะครับแล้วก็อัตราคะแนนพัสดุที่ไม่พร้อมจะส่งเนี่ยน้อยกว่า 10% นะครับหลังจากผ่านเกณฑ์แล้วนะครับสามารถยื่นขอใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับกับทาง Lazada ได้นะครับก็ผมขออนุญาตพาไปดูที่ข้อมูลตัวที่ผมได้มาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับพิมพ์หาคำว่าpre-order listing policy นะครับซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลแบบว่ารายการสินค้า pre-order นะครับคือสินค้าที่ต้องใช้เวลาเตรียมมากกว่า7วันขึ้นไปนะครับก็เวลาลงสินค้าเนี่ยเราสามารถนะครับเลือกไปว่าสั่งซื้อล่วงหน้าสั่งของล่วงหน้าได้ว่ากี่วันสำหรับว่าร้านค้าที่ผ่านการอนุมัตินะนะครับมีการจัดส่งนะครับกี่วันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้สิทธิ์ last mall กับไม่ใช่ last mall ก็คือถ้าได้แล้วเนี่ยในร้านค้าเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกสินค้าต้องพรีออเดอร์หมดนะครับเขาก็จะมีการมีเกณฑ์กำหนดว่าถ้ารายการสินค้าหรือไม่เกิน 10% ของสินค้าที่เปิดใช้งานนะครับแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่านะครับก็คือหมายความว่าจะได้ประมาณร้านละ5สินค้าหรือมากกว่านั้นนะครับนับตามจำนวนสินค้าที่เปิดขายเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นลัชมอลจะได้ 20% นะครับคือสินค้า100ชิ้นเนี่ยอาจจะเปิดได้ประมาณ20รายการแต่ไม่เกิน100รายการในร้านค้าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจจะเปิดเป็นร้านค้าพรีออเดอร์นะครับก็ลองยื่นเรื่องเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าพออ่านตรงนี้เนี่ยตรงพรีออเดอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขายพรีออเดอร์แล้วไปยกเลิกมีผลนะครับมีผลต่อคะแนนซึ่งจะถูกการยกเลิกร้านค้าที่ขายแบบพรีออเดอร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีระบุเห็นไหมครับอัตราการยกเลิกสินค้าที่มีความผิดจากผู้ขายในระยะเวลาติดต่อกัน45วันนะครับนั่นก็คือว่ามีการผลคำนวณย้อนหลังเนี่ย7วันก่อนการวัดผลจะถึง52วันก่อนการวัดผลนะครับก็คือถ้าเอาง่ายๆเลยอ่ะถ้าร้านค้าของเราเนี่ยได้เป็นร้านค้าที่พรีออเดอร์แล้วแต่ยกเลิกทำผิดกฎก็ถือว่าผิดเหมือนกันนะก็คือคะแนนก็จะหายไปเลยนะครับคะแนนก็จะถูกลงโทษแล้วก็ร้านค้าจะไม่สามารถใช้งานพรีออเดอร์ได้นะครับคราวนี้ซึ่งตรงนี้นะครับทางระบบของลาซาด้าเนี่ยเขาบอกว่าร้านค้าที่เข้าเกณฑ์จะมีฟีเจอร์ตรงนี้ให้ใช้โดยอัตโนมัตินะครับผู้ขายที่มีคุณสมบัติใช้จะสามารถเห็นฟีเจอร์พรีออเดอร์อยู่ในส่วนของการรับประกันและการจัดส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูของเราเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในขณะที่เกณฑ์เราถึงแล้วเนี่ยลองแชทถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าเอ๊ะร้านค้าของเราเนี่ยนะครับจะใช้พรีออเดอร์เนี่ยได้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพ
พจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ